สราวุธอยู่ห้องไหนห้องสองศูนย์สี่ครับอืมเข้าใจนะเสียวอยู่ประกันนะกำนันเป็นอะไรกับนายช้างเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายดีไม่ดีถึงตายจังนะกำนันถ้าอยากจะเป็นคนดีไม่เข้าข้างคนผิดมันก็ต้องเสียอย่างนี้แหละผู้ใหญ่อะไรกันจ้าเด็กนักไก่คนที่เจ้านายสั่งให้ไปฆ่าพวกผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับเขาลืมไปคนหนึ่งไว้ไอ้ขุมใครครับเจ้านายคนคนนี้มันเริ่มจะเป็นปฏิปักษ์กับข้ามันชื่อไอ้สง่าบุญชุบจือเลี้ยวไปที่จุดแล้วจือเลี้ยวไปที่จุดแล้วโอเคเลิกกันแล้วเป็นไรพี่ชายฮะมีอะไรช่วยไหมฮะไอ้ตายอ้าว
ว่าไงไหนมาเหรอพี่บุญชัยเออผ่านมาก็เลยแวะมาหาเออนอกมาอยู่แล้วขวัญอยู่หลังบ้านจ้ะพี่บุญชัยมันซ้อมปืนสิท่าจ้าฝีมือเองดีขึ้นเยอะนี่วะจะซ้อมไปยิงใครหรอวะลูกปืนมันเอาแน่ไม่ค่อยได้หรอกบุญชัยอยู่ๆมันอาจจะวิ่งมาเยือนเมื่อไหร่ก็ได้ข้าก็เลยซ้อมไว้เผื่อเอาตัวรอดตอนนี้เมื่อวานทั้งวันนะคนถูกยิงตายไปตั้งหลายคนเอ็งรู้หรือเปล่าวะไม่รู้คนที่ตายอ่ะล้วนแต่ขัดผลประโยชน์กับนายช้างทั้งนั้นนั่นก็ในช้างสั่งเก็บแน่นอนไม่มีปัญหานี่ข้าชักเป็นห่วงสง่าพี่เมียของเองซะแล้วสิสง่าแกขัดกันในช้างอยู่ซะด้วยนะรีบเข้าไปไหนซะล่ะพี่นกพี่นกพี่นกอะไรไว้แสงมีเรื่องอะไรอ่ะพี่งาถูกยิงตายแล้วพี่ฮะที่ไหนไว้แสงตรงนี้เองตรงโค้งลุงจำนะพี่แล้วเห็นหรือเปล่าว่าใครยิงสง่าเห็นสิเห็นชัดเลยแม่งโหดชิบหายเลยยิงพี่งาล้มลงไปแล้วยังเดินเข้าไปยิงซ้ำอีกใครยิงพี่งาไอ้จอยลุงสางกับไอ้อางอาสาจ้ะพี่ผมรู้ว่าท้องที่เนี่ยมีมือปืนอยู่มากมายยากต่อการปราบปรามให้เด็ดขาดได้โดยเฉพาะมือปืนมีอิทธิพลเข้าในช้างคุ้มครองอยู่ด้วยกรมตำรวจกำลังเพ่งเล็งที่นี่เป็นอย่างมากและวางแผนจะจัดการให้หมดสิ้นรีบรายงานเรื่องฆ่ากันตายเมื่อวานนี้ให้ผมทราบโดยด่วนด้วยคุณนายครับผมพี่งาไม่น่าอายุสั้นเลยนะจ๊ะพี่นกพี่งาแกก็เป็นคนดีไม่น่ามีคนมาลอบยิงแกเลยวันนี้พี่งาพรุ่งนี้อาจจะเป็นพี่ก็ได้พี่นกทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะมีอยู่สองทางจ้ะควันถ้าไม่สู้ก็ต้องหนีไปให้ไกลแสนไกลพี่นกหมายถึงใครจ๊ะไอ้ช้างที่มันเคยสั่งฆ่าพ่อพี่ไงแล้ววันนี้มันก็ให้ลูกน้องไปเก็บพี่งาอีกพี่นกรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนของนายช้างเขารู้กันทั้งนั้นละควันไหวจ้อยกับไอ้อางคนของนายช้างเวรต่อระงับด้วยการจองเวรพี่นกจะสู้กับมันไหวเหรอมือปืนของนายช้างตั้งเยอะตั้งแยะพี่ใช้วิธีจู่โจมเหมือนพวกผีพวกสางไอ้เศษมนุษย์อย่างพวกมันไม่คำนึงถึงความเป็นลูกผู้ชายหรอกมันรอบกัดเราได้เราก็ต้องรอบกัดมันได้เหมือนกันมาแก้อะไรนะพี่จะได้รีบไปไปไหนต่อพี่ซ่องสิวะไม่น่าถามเลยได้เลยพี่จ้อยเรื่องซ่องแล้วก็ไอ้อาถึงไหนถึงกันน้องเก็บตังค์
หมด290ค่ะไม่ต้องพรนะขอบคุณนะคะปะฮะไอ้นกลูกชายเขาไม่ทำคนที่ไม่มีทางสู้หรอกเว้ยเรื่องมากชิบหายเอาละกันละหลับกินกันได้ละอ้าวไงเทือนสวัสดีพี่วันนี้หนังสือพิมพ์ของเราเนี่ยขายดีจริงๆนะหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นยังจ่อข่าวไม่ได้เหมือนของพี่บุญชัยจ่อมาเลยสังหารมือปืนชื่อดังดับกลางเมืองข่าวมันใกล้ตัวคนอ่านทหารละเทือนเหตุมันเกิดที่นี่ใครๆก็อยากจะรู้รายละเอียดแต่พี่บุญชัยก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายนี่นะใครๆเขารู้กันทั้งนั้นละเถือนฝีมือยิงแสกหน้านัดเดียวจอดในยุทธจักรมือปืนเมืองนี้ก็เห็นจะยิงได้แค่คนเดียวเท่านั้นไอ้นกทักษิณใช่เพราะไอ้จ้อยกับไอ้อางลูกสมุนในช้างดันไปยิงในสง่าพี่เมียไอ้นกไอ้นกมันจะสู้กับในช้างไม่ผิดแล้วทำไมคราวที่พ่อไอ้นกถูกจริงทำไมมันไม่สู้ล่ะใครบอกเทือนตอนนั้นมันห้าวจะตายไปเพิ่งกลับจากรับจ้างรบในลาวซะด้วยมีชั้นแก่อาชีพอะห้ามกันไว้แทบตายมันถึงได้เก็บความแค้นเอาไว้ที่ในอกจนทุกวันนี้ไงแต่ตอนนี้ก็จะฆ่ามันไม่อยู่ซะแล้วล่ะมือตีนในช้างยังกระมดน่ะไอ้นกจะถูกรุมกัดตายซะก่อนน่ะสิไอ้นกอ่ะมันฉายานักฆ่าผีดิบนะสะเทือนแล้วในช้างจะแจ้งความไหมว่าไอ้นกยิงคนของเขาตายถ้าทำอย่างว่านะเจ้าพ่อโคตรดังอย่างในช้างสีฟอนไตหางานนี้ก็ไม่มีวันเลิกลาสิแน่นอนสะเทือนงั้นถ้ามีข่าวเกี่ยวกับไอ้นกอีกเราให้ฉายามันว่ามือปืนผีดิบเลยดีมะไม่เลวมือปืนผีดิบน้องจะเผาศพพี่งามเมื่อไหร่จ๊ะคงต้องรอไปก่อนพอพี่ล้างในช้างได้พี่ถึงจะเผางั้นตามใจพี่นกสิจ๊ะไปไหนมาหรือจ๋าไอ้นกอยู่มะไม่อยู่ครับเพิ่งเข้าเมืองไปเมื่อกี้นี้เองอ่ะทำไมล่ะครับสารวัตรให้ฉันมาเชิญตัวไอ้นกไปพบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเข้าไปในเมืองไปตามเองไปละThank you.
ถไว้มีอะไรพี่บุญชัยไอ้นกกระเมียถูกยิงตายคารถเมื่อกี้นี่เองฮะที่ไหนพี่บุญชัยก่อนถึงทางแยกเข้าเมืองตายเด็ดขาดไม่มีปัญหาสภาพศพเละหมดเลยต้องรีบส่งข่าวเข้ากรุงเทพคุณบุญชัยมึงทำอย่างนั้นมึงตายแน่วางลงกูมักรอดเสมออาชีพรับจ้างฆ่าคนทั่วราชอาณาจักรมือปืนจะให้ผมรับใช้อะไรล่ะครับฟังไอ้เดียนักข่าวเจ้านายสายปูมาบังคับมึงว่าห้ามส่งข่าวหรือลงข่าวเรื่องไอ้นกทักษิณเด็ดขาดผมมีอาชีพหาข่าวส่งข่าวถ้าตกข่าวดังๆแบบนี้เราจะหาแดกได้ยังไงกันเล่ามันแดกรู้สึกดีไหมใจร้อนไปได้ท่านมือปืนแล้วถ้าฉบับอื่นเขาลงหนังสือพิมพ์ที่ผมสังกัดอยู่มันก็เจ๊งกันสิจะห่วงกูจัดการเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีฉบับไหนกล้าลงเด็ดขาดดีดีจริงๆนะแน่นอนถ้ามึงไม่ทำตามกูก็จะยิงมึงไม่ยิงหมาพวกมึงไม่มีน้ำยาเลยหรอกน่าจะใช้ปากกาเขียนด่าคนโน้นคนนี้ระวังนะอย่ามาด่ากูนะด่ากูเมื่อไหร่ยิงทิ้งทันทีเด็ดขาดดีนะท่านมือปืนพรุ่งนี้ถ้ามีข่าวไอ้นกทักษิณเมื่อไหร่พวกมึงตายไปเว้ยทำไงดีพี่บุญชัยยอมมันไม่งั้นฉันกระเทือนขายสำนักงานแน่ในที่สุดข้าก็ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จต่อไปนี้จะไม่มีใครมาเทียบรัศมีข้าได้พวกเอ็งทุกคนทำงานกันได้ดีมากข้าเป็นใหญ่พวกเอ็งก็สบายไปด้วยแต่พวกเอ็งต้องระวังตัวให้มากนะเมื่อยืนได้ก็อาจจะล้มได้ง่ายๆเหมือนกันพวกเอ็งทุกคนจะประมาทไม่ได้นะต้องคอยสอดส่องดูไว้ด้วยการระวังตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำให้พวกเราทุกคนอยู่รอดได้พี่เทือนเขาว่าไอ้นกถูกยิงตายพร้อมเมียเนี่ยนายช้างสั่งเก็บใช่ไหมโอเลี้ยงได้แล้วป่าไอ้นี่ไม่แก่ตายแน่ไอ้สินใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละทำไมมีข่าวลงหนังสือพิมพ์เลยล่ะมีเขาสายปิดข่าวเว้ยใครสั่งเหรอโถไอ้นุไอ้ชิบหายนี่ตกใจหมดเลยคุยอะไรกันอยู่หรือไงเรื่องหวยสิท่าปากเสียโอเลี้ยงแก้วจะงวนโอ้ไล่เลยเอ็งหายไปสินานเลยอยู่ไหนมาวะฮะกรุงเทพเงยแต่งตัวโก้ดีนี่ว่าอยู่กรุงเทพทำไรล่ะก็เลยไปเปื่อยไม่ไหวเมืองใหญ่เมืองโตอยู่ลำบากสู้บ้านเอาไม่ได้ขัดสนเงินทองยังพอพูดกันได้บ้างมาแล้วโอเลี้ยงอย่าลืมอ่างข้างฟ้านะโอเลี้ยงแก้วเนี่ยเลี้ยงฉันนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วไหวนุโธ่ดูใจคนบ้านเดียวกันหรอกนะคิดมากไปได้คุณบุญชัยมาแล้วครับสารวัตรถูกต้องให้เขาเข้ามาได้เลยนะหมู1131ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสารวัตร
นั่งสิคุณประชัยขอบคุณครับรบกวนเวลาคุณหน่อยนะอ๋อไม่เป็นไรครับสารวัตรบุญชัยคงจัดการเรื่องศพของนายนกกับเมียของเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ศพทั้งสองเก็บอยู่ที่วัดใหญ่ครบร้อยวันถึงจะเผาสารวัตรมีอะไรหรือครับในฐานะที่คุณบุญชัยเป็นเพื่อนกับนายนกผมยังอยากขอความช่วยเหลือจากคุณบุญชัยถ้าคุณชัยให้ความร่วมมือถ้าตำรวจต้องจับคนร้ายหรือผู้บงการยิงนายนกกับเมียของนายนกได้แน่ผมรับรองฮะพี่อึ้งนั่นอะไรของเองวะไอ้หนูมันคล้ายนกนะพี่เอิงไหนวะดูสิพี่จริงของเองเว้ยเองนี่ช่างสังเกตนี่วะพี่เอิงถ่ายนกมันยังไม่ตายล่ะนี่พูดหมากูไอ้หลองน่ะเป็นคนยิงมันเองมึงก็เห็นแล้วมันเป็นใครอ่ะทำไมถึงเหมือนไอ้นกไอ้นกมันไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ไหนนี่นาพี่อึงเอ็งนี่ช่างสงสัยจริงๆเอาเมื่อเอ็งอยากรู้ก็ได้ตามไปสิเอาไงดีพี่เดี๋ยวก็รู้ไอ้นกเฮ้ยใช่นกจริงๆวะเฮ้ยบ้าหรือไงไอ้เพื่อนใครๆในเมืองนี้เขาก็รู้กันว่าไอ้นกน่ะมันตายไปแล้วทำไมมึงถึงพูดว่าไอ้นกยิงไอ้อึ่งกับไอ้หนูตายเราก็สนครับนายไอ้หนูกับพี่อึ่งโดนยิงที่หน้าผากทั้งคู่เลยครับเอ้ยบังเอิญมากกว่าก็ศพไอ้นกนอนอยู่ในโกดังที่วัดใหญ่แล้วข้าก็เป็นคนยิงมันกับมือด้วยเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดพี่ร้องพาพี่อึ่งไอ้หนูไปรุมยิงไอ้นกใช่ไหมครับเพราะพี่เอิงไอ้หนูตายจะไม่ผมคิดว่าเป็นไอ้นกได้ยังไงตอนนั้นน่ะมันคงรอดแล้วกลับมาฆ่าล้างแค้นไอ้เพื่อนฮะมึงเขาว่ากูทำงานพลาดกันเหรอผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพี่หลองนี่แล้วมึงหมายความว่ายังไงพูดมาให้ดีนะไอ้เพื่อนเดี๋ยวก่อนจะร้องไอ้เพื่อนมันพูดก็มีเหตุผลดีนะเพื่อตัดปัญหาไม่ต้องมาถกเถียงกันไอ้เพื่อนไปดูศพที่วัดใหญ่งัดโลงมันออกมาดูเลยดูซิว่าไอ้นกมันนอนอยู่ในโลงหรือเปล่าThank you.
ในเมืองเขาโจกขาให้สัตว์เลยเรื่องอะไรวะก็เรื่องไอ้นกถูกยิงตายเพราะเมียเมื่อวันก่อนไงเมื่อคืนเนี่ยมีใครก็ไม่รู้สองคนเข้าไปในโกดังเก็บศพที่วัดใหญ่โน่นแน่แล้วก็ถูกยิงตายที่หน้าผากมีรอยกระสุนปืนทั้งสองคนเลยเกิดเขาว่ากันว่าไอ้นกมันยังไม่ตายเฮ้ยข่าวลือมากกว่าท่วมไม่ใช่ข่าวลือนะลุงเรื่องจริงๆชุละเอ็งเคยเห็นหน้าไอ้นกไหมล่ะฮะไม่อะเขาว่ากันว่าไอ้หมอเนี่ยไม่ชอบทำอะไรให้เป็นจุดเด่นก็เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักหน้ามันแต่จะคุยกันต่อๆไปอ่ะงั้นก็เป็นข่าวลืออย่างลุงแคบว่าสิไอ้ถ้วมก็อย่างงั้นอยู่แล้วคุณเป็นใครมาที่นี่ทำไมแล้วคุณเราเป็นใครทำไมถึงถามผมแบบนี้ฉันเป็นกำนันของที่นี่ฉันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลโดยเฉพาะคุณไม่ใช่คนที่นี่มีกำนันอย่างนี้ลูกบ้านคอยอุ่นใจหน่อยฉันถามว่าคุณเป็นใครมาที่นาพันสามนี่ทำไมผมเป็นพลเมืองธรรมดาไม่มีชื่อเสียงอะไรหรอกผมมาหาเพื่อนผมนะครับรับรองผมไม่ทำให้กำนันเดือดร้อนแน่โดยเฉพาะกำนันสาวสวยอย่างคุณอ๋อบ๊ายบายมาหาใครล่ะครับอาพ่อโอ้ยออยสองออยเหรอฮะโดนนิดโดนหน่อยทำเป็นเจ็บเหรอเจ็บเหรอฮะนี่นี่เฮ้ยกูรู้ว่าไอ้นกยังไม่ตายถ้ามึงไม่บอกกูว่าไอ้นกอยู่ที่ไหนกูฆ่ามึงเนี่ยพี่นกตายแล้วตายแล้วจริงๆไอ้สัตว์ยิงหัวใหม่ซะเลยไอ้นกอยู่ไหนตายแล้วมันพี่นกตายแล้วไม่รู้โไปไปเถอะมันคงไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้ไม่ในแสงใครทำร้ายในแสงบอกฉันมาสิบอกไม่ได้เลยครับจ้าแค่นี้ผมก็เจ็บพอแล้วโอ้ยอย่าให้ผมถึงตายเลยครับโอ้ยครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครับโอ้ยก็กลัวกันอย่างนี้แล้วคนร้ายจะเข้าคุกได้ยังไงไล่แล้วไล่แล้วแล้วใครตายกันวะเนี่ยเรื่องไอ้นกนี่มันยังไงกันแน่วะไอ้เถื่อนชาดเดียวไม่ตายเดียวไม่ตายแล้วมึงกิ้งไงฝึกเองดูรายละเอียดบ้างไหมถ้าไอ้นกตายแล้วมันจะมายิงไอ้มือปืนสองคนนั้นได้ยังไงวะมันยาอ่อนชิบหายลองนี้แล้วก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นอีกแน่ไม่ไอ้นกก็ฝ่ายในช้างเออไอ้นกจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งอย่าประมาทฝีมือไอ้นกนะขนาดถูกยิงจนพรุนมันยังฟื้นขึ้นมาเล่นงานคนข้างในช้างได้เลยถึงอย่างนั้นก็เถอะคนเดียวโดเดจะอะไรไปสู้กับพวกในช้างได้วะพนันกันไม่ล่าไอ้หนูกูเล่นข่ายนกอะพนันยังไงหลายแล้วขับใจขับใจถ่ายนกหรือญาติฝ่ายนกตายเก็บเงินมาหลังมึงได้ศพละร้อยแต่ถ้าฝ่ายของในช้างตายมึงจ่ายกูศพละร้อยเหมือนกันว่าไงโอเคเลยเถื่อน
เริ่มวันนี้เลยเป็นงานสบายนุคำไหนคำนั้นนะโว้ยมึงจะโกงกูนะถ้ามึงโกงกูมึงเจ็บแน่นะเออไม่มีโกงหรอกเพื่อนอย่าโกงนะโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้ใครกระชากเอาอีกวะมองหน้าหาเรื่องหรอไว้ต้อยมันแกล้งมีเธอนี่วะเออกูแกล้งแล้วมึงจะทำไมก็สวยสิดีชุ่มชุ่มเต็มไปเรื่องอะไรมาตีกันเลยล่ะว่าออกไปตีกันข้างนอกหลายหรือเปล่าเฮ้ยยกกองสิบุกให้ยกยกกองสิให้บอกบอกคนอีกกูบอกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกยกบอกว่าให้ยกเฮ้ยยกสิโอ้ยบอกล่างกูเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ฉันจ่ายเองไอ้คุณนึกว่าเสียฟรีนี่เธอไปดูสิทั้งหมดเท่าไหร่มีเรื่องอะไรเข้ามาเลยสุทธิ์มันดูถูกเจ้านายครับมันหาว่าเจ้านายไม่มีทางสู้ไอ้นกได้ผมไอ้โพเลยสั่งสอนมันอยู่ๆไอ้บุญชัยลูกพี่ของมันก็มาช่วยผมสองคนเผลอก็เลยพลาดไอ้บุญชัยเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับไอ้นกซะด้วยผมว่าไอ้บุญชัยต้องรู้แน่ว่าไอ้นกหลบอยู่ที่ไหนเขาว่ามันไม่รู้หรอกฉลองก็ขนาดฉลองกับขุมไปขู่ลูกน้องไอ้นกลูกน้องมันยังไม่รู้เลยก็แล้วมันเลือกอะไรไอ้บุญชัยมันถึงจะรู้ต้องฆ่าสิถึงจะรู้จริงเจ้านายรู้หรือครับว่าไอ้นกมันอยู่ที่ไหนนอกจากไอ้บุญชัยแล้วไอ้นกยังมีเพื่อนของมันอีกคนนึงชื่อไอ้ชูชีพนรกรรมบ้านอยู่ที่นาพันสามงั้นพวกผมไปจัดการเลยนะครับมักไปสั่งสอนไอ้บุญชัยครับเอ็งไอ้เฉินไปนาพันสามครับผมไปบ้านไอ้ชีพครับฮะพี่บุญชัยพี่บุญชัยมีอะไรไอ้บุญชัยเฮ้ยไม่เข็ดราบเฮ้ย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 เ
นี่เป็นการสั่งสอนขั้นแรกในฐานะที่มึงกับพวกมึงมีเรื่องกับพวกกูแต่ยังขืนซ่าอีกแล้วก็ไม่ตายก่อนมาพลาดไปเว้ยถุยเรียกสวนมากกระดกอยู่เรื่อยเลยเอาอีกแล้วแถมอีกเป็นอะไรหรือเปล่าพี่บุญชัยไม่เป็นไรมากหรอกฉันไก่ก่อนแท้พี่บุญชัยต้องเจ็บอย่างนี้นิดหน่อยนะสะเทือนลูกผู้ชายใช่ถ้าเลือดไม่ออกซะบ้างมันก็ใครอยู่จริงไหมจริงป่ะมากก็ไม่ดีนะพี่เฮ้ทำงานทำงานทำต่อเหรอไหวเหรอพี่ไม่ต้องไม่ต้องพี่แกล้งลบแกล้งลบช่วยพี่ไม่ต้องพยุงไม่ต้องอ๋อเชื่อเชื่อพี่กูเดินได้เออด้วยชนแล้วพี่ชนแล้วพี่แกล้งอ๋อแกล้งทำเลหน้ามีเรื่องนะกำนันสวยๆใช่ไหมใช่มีอะไรสุดสวยสมชื่อดีนี่ที่นาพันสามเนี่ยนะมีแต่คนเรียบร้อยจิ๊กโก้หรือขี้เมาไม่มีเด็ดขาดจากนั้นผมได้ข่าวมาว่ามีคนที่ประสงค์ร้ายต่อเจ้านายหลบมาอยู่ที่นี่เจ้านายของแกเป็นใครฉันไม่รู้จักเหรอผมเป็นคนในช่างช่ำชองคนของคนดังนี่รู้อย่างนั้นได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องอธิบายกันมากไอ้นกทักษิณอยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันเคยได้ยินแต่ชื่อแต่หน้าตาฉันไม่รู้จักหน้าเขาขาวรูปร่างสูงแค่นี้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 เคยเห็นมันมาอะมันมาอยู่ที่นาพันสามใช่ไหมมันอยู่ที่บ้านใครบอกมาฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นโก้ไอ้โอ๊ยอะไรวะลูกเก็บปืนนี่เป็นความผิดขั้นแรกฉันจะยึดปืนเท่านั้นแต่ต่อไปฉันจะเอาแกเข้าตารางเดี๋ยวก่อนสิจ่ายค่าน้ำมาด้วยโอ้ไม่จ่ายจ่ายจ่ายไม่จ่าย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 เจ้าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรต่างทอนมีทอนอีกสวยมันมาตามหาไอ้ผู้ชายที่อยู่บ้านไอ้ชีพใช่ไหมใช่ลุงเฉยๆไว้ก่อนแล้วสวยจัดการเองสบายมากนะเลิศจบเฮ้ย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 ไอ้นกกูที่บ้านมึงใช่ไหมไอ้ชิดนกไหนจะไม่รู้จักไอ้นกทักษิณอยู่ที่บ้านมึงใช่ไหมเปล่าไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันไม่เชื่อไปดูที่บ้านฉันก็ได้กูไปมาแล้วมันไม่อยู่
มันไปไหนมันไปไหนฉันไม่รู้ไอ้บ้ามันจะพาเขาไปไหนเดี๋ยวมึงก็รู้ขับตามที่กูบอกถ้ายึดยักตายนะแฮะขับไปเรื่อยๆดีอยู่นะว่าดีตายไปเรื่อยๆถ้ายึดยักนะมึงอยากตายไงชิบมึงอยากยิงก็ยิงเลยคุณน่ากูตายมึงก็ตายด้วยเอาสิไอ้ที่เชฟมึงจะบ้าเหรอน่าเฮ้ยเอ้าเขาไม่ตามที่กูบอกนี่ฮะชูชีพคุณอดนึกแล้วสองครับคนร้ายขู่เข็นจะเอาผมจริงทีครับสารวัตรน่ะแจ้งใหญ่โอ้โหเรากูในคุ้มคนดังนี่เองอ่ะฮะคุยกันหน่อยสิมาขันหลังด้วยนะระวังมันพกปืนด้วยครับสารวัตรฟ้องใหญ่ดิมึงปืนเถื่อนครับสารวัตรมือปืนเหรอหลายข้อหาเลยนะในขุมสารวัตรจะจับผมเหรอเส้นแข็งๆอย่างในขุมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาประกันกลัวด้วยเหรอเรื่องสารวัตรจะยุ่งยากนะครับถ้าผมถูกโยกย้ายก็ขัดกับอิทธิพลของใครผมยังภูมิใจกว่าที่จะปล่อยให้สิ่งไม่ถูกต้องมาอยู่เหนือกฎหมายถูกต้องครับสารวัตรนะสอดผมแจ้งข้อหาเลยนะครับ1กลุ่มรุมทำร้ายร่างกาย2ใช้อาวุธปืนจี้บังคับขู่เข็นจะฆ่า3พกพาปืนเถื่อนไอ้ชีพถ้ากูออกมาเมื่อไหร่ล่ะมึง4เอานานในขุมกล่าวคำอาฆาตผมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งใหญ่จ่าสมพรเอาตัวผู้ต้องหาไปครับผมไปไอ้ชีพมึงไอ้ชีพอาฆาตเยี่ยมมีตำรวจอย่างสวัสดิ์นี่พวกมือปืนตีนปืนคงล้มหายตายจากไปแย่เชียวผมทำตามหน้าที่ในขุมชีพเมื่อสารวัตรพูดแบบนี้และช่วยผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมจะจัดการวิ่งเต้นด้วยตัวเองเลิกกันนะสารวัตรระยำจริงไอ้สารวัตรด้านในมันตั้งท่าจะงัดข้อกับฉันเก็บใช่ไหมครับนายยังก่อนฉลองอย่าลืมสิเราต้องจัดการกับไอ้นกให้เรียบร้อยซะก่อนเองแน่ใจนะว่าไอ้นกอยู่ที่นาพันสามครับนายไม่งั้นกำนันคนสวยน่ะไม่ปกป้องมันหรอกแล้วถ้าไทยนะกำนันน่ะเป็นบรปักกับนายซะด้วยนะครับเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังคราวนี้ให้เลิศไปครับนายจัดการกับไอ้นกให้เรียบร้อยซะก่อนฉลองครับไปประกันตัวไอ้ขุมกับไอ้แบนออกมาครับเจ้านายไก่มาแล้วไก่กินไหมไก่จะไปแล้วไก่ไก่มาแล้วไก่กินไหมไก่จะไปแล้วไก่ไม้ส่งไปชิงโชคได้ไปเที่ยวรอบโลกกับคนขายไก่ไก่มาแล้วไก่กินไหมไก่จะไปแล้วไก่เดี๋ยวนี่ขายอะไรพ่อค้าข้าวเหนียวไก่ย่างครับนี่ดีเอามาลองทอดหน่อยสิกำลังหิวที่นาพันสามอะไม่ปลอดภัยแล้วล่ะมันก็ต้องหาที่อยู่ใหม่จะต้องรีบไปแล้วไปไหนก็ยิ้มเย็นในมักนี่แหละเฮ้ยอย่าเพิ่งไปสิเฮ้ยกลับมาที่ก่อนไปกับพี่ก่อนแล้วมาดิก่อนเดี๋ยวสิเอออะไรเหรอคุณบุญชัยก็ไก่พ่อค้าคนนั้นน่ะสิครับไม่รู้จะรีบร้อนไปไหนอ่ะนี่อร่อยซะด้วยสิผมจะซื้ออีกอ่ะมันดันรีบไปซะชิบอ๋อเดี๋ยวนี้นักข่าวใหญ่มากินข้าวกลางวันในวัดแล้วเหรอแปลกไปอีกแบบนะ
แล้วจ่ามาที่วัดทำไมล่ะครับหรือว่ามากินข้าวกับพระคุณบุญชัยเนี่ยอารมณ์ขันดีจริงผมมาหารายละเอียดกับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องศพในนกทักษิณแล้วได้ความยังไงครับดูคุณบุญชัยตื่นเต้นจริงๆแม่จ่าก็ผมเป็นนักข่าวไม่ตื่นเต้นกับข่าวได้ยังไงจริงไม่จ่าข่าวเป็นยังไงบอกมาเลยบอกมาเลยจ่าบอกมาเลยบอกสิครับบอกสิครับบอกมาเลย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 เป็นไงครับบอกมาเลยหลวงพ่อท่านสั่งไม่ให้บอกใครหลวงพ่อท่านคือจะข่าวนี้ก็มีแค่นี้อ่ะดูมันจะมาเล่นอยู่สามสี่คนเสียงดังลั่นจ้ะแอนมาเนี่ยมาจ่า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 มาซื้อดีดีเฮ้ยแรงแกเงียบหน่อยเว้ยเดี๋ยวเจ้านายจะเดือดร้อนไอ้พี่ก็บอกว่าเงียบเองเงียบดังอยู่คนเดียวหมูเนี่ยเจ้านายรู้ไม่ก็เอ็นจอยอยู่ด้วยเหลืองไอ้นกใช่ไหมเพ่เออเจ้านายก็อารมณ์เสียเที่ยนกมันยังไม่ตายผมว่าอาจจะเป็นคนอื่นสวมรอยไปไอ้นกก็ได้นะครับเพ่โดนแล้วทำไมปลาพี่อยากโดนมากแต่ไว้วันหลังนะพี่เรื่องของผู้ใหญ่มึงไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นตีตัวเด็กไปนั่งข้างหลังดีกว่าไอ้นกไอ้ช้าสาวไปซ้อมบุญชัยใช่ไหมแต่มันอยากมีเรื่องกับพวกกูนี่หว่าข่าวมาในนกก็เป็นคนน่าเห็นใจเหมือนกันนี่พวกในช้างเล่นงานคนของเขาก่อนขนาดเขากับเมียนอนตายอยู่ในโรงก็ยังถูกตามไปรังควานอีกในนกรอดตายได้ยังไงนะนี่สวยไอ้นกเนี่ยเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายนะแต่เขาฆ่าคนเร็วๆทั้งนั้นนี่ลุงมันมาอีกแล้วเออลุงจะกินอะไรล่ะเพราะมือปืนผีติด
จากันเองนะตกใจหรือไงคุณนกพ่อมือปืนผีดิบแห่งหนองกระปุกเยี่ยมกำนันคงสนใจผมมากสิท่าถึงรู้ประวัติของผมจนทะลุปูโปร่งแบบนี้อย่าปากเสียนะนายนกฉันรู้เพราะคนของนายช้างมาตามคุณถึงที่นี่กำนันบอกมันเลยครับว่าผมอยู่บ้านไอ้ชีพเปล่าฉันบอกแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่เห็นกำนันช่วยผมกำนันสงสารผมใช่ไหมครับฉันไม่อยากให้ใครมาตายที่ตำบลนี้ตั้งหากคนสวยๆไม่น่าใจดำเลยไอ้เราเลื่อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท้าๆนี่นายนกใจฉันจะดำหรือแดงมันก็ใจของฉันแต่เพื่อความสุขส่วนรวมควรไปซะชาวนาพันสามจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนึกแล้วกำนันจะต้องอ้างคำนี้ไปก็ได้ไม่เห็นอยากอยู่เลยเออนี่กำนันแล้วอย่าคิดถึงผมทีหลังนะครับหลบเร็วคุณแชมป์ปล่อยมันไปเถอะคุณนกไม่น่าห้ามเลยนี่คุณเป็นยังไงบ้างฝีมือมันเลวมากเฉยๆเท่านั้นเองงั้นใส่ยาก่อนนะลุงไปเอายาให้หน่อยสิไม่ต้องละอ้าวทำไมล่ะผมต้องรีบไปครับกำนันขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมไอ้มือปืนเมื่อกี้เนี่ยพวกในช้างแน่แน่ไม่น่าห้ามลุงเลยจับก็เท่านั้นน่ะเส้นแข็งๆไม่กี่วันก็ถูกปล่อยยิงมันตายก็เรื่องมากเปล่าไอ้นกจะรีบไปไหนของเขานะไอ้คุ้มคอยหน่อยหน้าเขาไอ้นกมันอยู่ที่ไหนฮะไม่รู้กูถามว่ามันอยู่ที่ไหนไม่รู้บอกข้างนกมันอยู่ไหนบอกสิไอ้นกอยู่ไหนบอกสิบอกให้บอกไอ้นกอยู่ไหนบอกสิบอกสิไอ้นกอยู่ไหนบอกสิบอกบอกสิไอ้นกอยู่ไหนถามมันอยู่ไหนบอกสิไอ้นกอยู่ไหนบอกสิไอ้นกอยู่ไหนHey!
ฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาแฮมเมอร์ฮึ่ยเฮ้ยฮึ่ยมึงยิงคนที่หน้าผากเนาะมึงก็ยิงได้นกมึงยังไงบ้างอ่ะลุงแชมป์ลุงน่ะไปนอนก่อนเถอะอีกนานกว่าเขาจะฟื้นน่ะตอนที่สวยไปเห็นน่ะเขากำลังแย่ซะด้วยแล้วเรื่องการตายสามศพที่ว่าในชีพนะครับเขาสามคนฆ่ากันเองก็เท่านั้นอ๋อครับคุณนกนอนซะก่อนเถอะคุณระบมมากรู้ไหมชีพแล้วครับกำนันเขาตายแล้วทุเรศทุเรศทุเรศจริงๆคุณต้องพักผ่อนนะคุณนกเขาต้มร้อนๆสักถ้วยนะกำนันครับขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตผมถ้าฉันโดนอย่างคุณมั่งจะมีใครมาช่วยฉันไหมนะรอเดี๋ยวนะจะเพิ่งหลับซะก่อนล่ะนับวันไอ้นกยิ่งจะเป็นอันตรายกับพวกเรามากขึ้นไอ้เลิศมึงมีโอกาสแท้ๆแต่กลับฆ่าไอ้นกไม่ได้พวกมึงไม่มีปัญญาขี่ไอ้นกลงนรกได้หรือยังไงฮะพวกเราไม่รู้ที่อยู่ของมันแน่นอนเลยนี่ครับพอรู้มันก็หายตัวไปซะแล้วแล้วมันก็แอบมาเก็บพวกเราทีละคนโจมตีเหมือนผีเหมือนสางขนาดผมซัดมันจนล้มมันยังไปฆ่าไปขุมไก่แมนได้ผมว่าไอ้นกต้องมีคนคอยช่วยมันไม่งั้นมันไม่รอดไปรอดมาได้หรอกหรือเองว่าไงชุบหนึ่งไอ้บุญชัยสองอีนางกำมันสามไอ้ชีพีตายไปใครจะช่วยมันอีกเราก็ยังไม่รู้ผมว่าเราต้องหยุดดูเชิงมาสักพักดีไหมครับเจ้านายหยุดที่มันมาฆ่าเราได้ยังไงไอ้พวกถ้าใครฆ่าไอ้นกได้กูให้100,000 บาทเจ้านายคิดแผนยังไงต่อไปล่ะครับข้าจะโทรหาสารวัตรดันในโจมตีเหมือนผีเหมือนสางขนาดผมซัดมันจนล้มมันยังไปฆ่าไปขุมกับไอ้แมนได้ผมว่าไอ้นกต้องมีคนคอยช่วยมันไม่งั้นมันไม่รอดไปรอดมาได้หรอกหรือเองว่าไงชุบหนึ่งไอ้บุญชัยสองอีนางกำมันสามไอ้ชีพีตายไปใครจะช่วยมันอีกเราก็ยังไม่รู้ผมว่าเราต้องหยุดดูเชิงมาสักพักดีไหมครับเจ้านายหยุดที่มันมาฆ่าเราได้ยังไงไอ้พวก
าใครฆ่าไอ้นกได้กูให้100,000 บาทเจ้านายคิดแผนยังไงต่อไปล่ะครับข้าจะโทรหาสารวัตรดันในตำรวจมานะสวยบอกให้เรื่องนี้ไปซะก่อนนะไปเร็วไปสวัสดีค่ะสารวัตรผมมาขอความร่วมมือจากกำนันเรื่องอะไรคะผมขอค้นบ้านกำนันนะครับค้นบ้านดิฉันมีพลเมืองดีแจ้งผมว่ามีคนร้ายมาหลบซ่อนอยู่ในบ้านของกำนันกำนันคงจะให้ความร่วมมือกับผมได้นะครับเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญนั่งก่อนสิค่ะสารวัตรเชิญแยกลงนู้นด้วยทานน้ำก่อนค่ะขอบคุณครับเจอครับสวัสดีครับครับไม่เจอใช่ไหมครับไม่มีครับสารวัตรขอบคุณนะครับกำนันที่กำนันให้ความร่วมมือไม่เป็นไรหรอกค่ะก็สารวัตรทำตามหน้าที่นี่ค่ะงั้นผมลาแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะเลิศเลิศนี่โจ้กันหน่อยไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยอีกนกตัวเฮ้ย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 ไอ้ช้างจ้างไปยิงกูที่ร้านนั้นใช่ไหม300 บาทสำหรับการตายของไอ้เลิศสมพงษ์กับพวกเองอะได้ฆ่าไปแล้วนะเนี่ยช่วยไม่ได้เองอย่าเล่นฝ่ายในช้างไอ้นี่หว่าเห็นคิดจะเลิกตอนนี้ก็ยังไม่สายนะไอ้หนูเอ้ยไม่มีทางไอ้เถื่อนข้าเสียไปเยอะแล้วนะเลิกไม่ได้เด็ดขาดคราวต่อไปนี้แหละเองจะต้องจ่ายค่าบ้างแล้วเองแน่ใจเหรองั้นคราวนี้ขอเรียกเองก่อนนะจะกินอะไรสั่งมาได้เลย นี่เว้ยพ่อมือเป็นผีดิบนำโชคมาให้ ข่าวมือปืนผีดิบเนี่ยคุณบุญชัยคงจะเป็นคนให้ข่าวสิท่ารู้สึกว่าเจาะได้ลึกดีนะเป็นนักข่าวถ้าเจาะข่าวไม่ลึกก็เท่ากับปากกาของตัวเองเนี่ยไม่แหลมคมสิครับจาผมจะถามตรงๆเลยนะครับคุณบุญชัยคุณรู้ที่อยู่ของนายนกไหมโถจาครับ
ขนาดคนที่บ้านของไอ้นกเองแท้ๆไอ้นกมันยังไม่บอกให้รู้เลยนะครับคนเราอ่ะถ้ามีมือปืนเอาปืนไปจี้ที่หัวอย่างนี้เป็นจ่าจะบอกไหมล่ะในฐานะที่คุณเป็นเพื่อนกับนายนกถ้าคุณเจอนายนกเมื่อไหร่ช่วยบอกให้นายนกมามอบตัวด้วยนะครับผมรับรองว่าทางการต้องให้ความยุติธรรมกับเขาแน่อ๋อจ่าครับเดี๋ยวครับถ้าผมเจอผมจะบอกไอ้นกให้นะครับขอบใจมากคุณบุญชัยมีอะไรครับพอมือปืนเนี่ยไปกินข้าวกันหน่อยสิเฮ้ยนักข่าวสุภาพภาคชาวสยามหายตัวสงสัยจะโดนฆ่าเฮ้ยแล้วเป็นไงวะอ้าวก็ข่าวเห็นอย่างนี้เองก็ควรจะจ่ายค่าสุวะไอ้หนูแล้วมันก็มาตายนะโว้ยแต่นี่ข่าวเขาว่าหายตัวเองให้ใครจ่ายได้ยังไงอ้าวไอ้เถื่อนเองจะส่งข่าวยังไงก็ได้ก็ไอ้เป็นผู้ช่วยนักข่าวนี่ว่าถ้าทำได้อย่างนั้นพี่เถื่อนได้เงินจมหูไปแล้วโถมึงไม่เกี่ยวนะไอ้ต้อยว่าไงไอ้เถื่อนจ่ายหรือไม่จ่ายไม่ถูกกติกากูไม่จ่ายไม่จ่ายแน่นะเออกูไม่จ่ายอย่าเสือกนะไอ้ยาไอ้ต้อยกูเดียวกับมันเองHmm. Huh.
ึงแน่เข้ามาเลยนุ๊กเฮ้ยมาหน่อยกูเฮ้ยไม่ได้ทุกทีมาตบฉากกันได้ครับกูรวยวะเฮ้ยเดี๋ยวไปขึ้นเฮ้ยไม่ทันแล้วโอ้ยเก็บไว้ก่อนเลยนั่นโอ้ยเฮ้ยนี่อะหมาสองครั้งสองคราที่โดนมันขีบโอ้ยเฮ้ยไอ้ขี้กบเฮ้ยมึงไม่รอด้วยโอ้ยเนี่ยข่าวลือข่าวลือตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยไอ้คนเลยถ่ายถ่ายแล้วไอ้คนมึงไหลเชื่องไอ้เชื่องมึงจะไปไม่ได้ช่วยไล่มึงรวยมึงรวยกลับมานี่กลับมากองเฮ้ยกลับมากองมาจ่ายค่าเสียหายกองสิขายนี่ไอ้อะไรจำกูไม่น่าบอกเลยว่าตำรวจมาปืนผีดิบนี่มันไวจริงเกิดเรื่องแล้วครับเจ้านายเรื่องอะไรวะฉลอง
ไอ้แจ้กับพวกถูกยิงตายสงสัยจะเป็นฝีมือไอ้นกตอนนี้บุญชัยอยู่โรงพยาบาลฟื้นเมื่อไรเป็นยุ่งแน่งั้นก็ส่งคนไปสางมาให้มันยุ่งซะสิวันนี้คนไข้เยอะไหมครับคุณหมอก็เหมือนธรรมดาทุกวันเลยครับจ๋ามีอะไรไหมหมูไม่มีครับมันคงไม่ลงมือคืนนี้หรอกแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าคุณบุญชัยเอาไว้ให้ดีนะครับผมจ่าครับมีเด็กคนหนึ่งฝากจดหมายไว้ให้จ่าครับเมื่อไหร่ล่ะเมื่อกี้นี่เองครับจ่าถ้าบุญชัยเป็นอะไรไปจ่าสมพรต้องรับผิดชอบนกคนไข้จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวก็เห็นมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับผู้ชายสงสัยถูกแฟนหักอกก็เลยกินยาตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่ที่ห้องแปดนะครับนิดเดียว2,000ปีนี้ไม่ได้แน่
ขออนุญาตครับนี่ครับรายงานผู้ตายคนหนึ่งชื่อนายแสงเป็นคนของนายนกส่วนอีกสามคนเป็นคนของนายช้างครับแล้วนายช้างก็ต้องปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเพราะหลักฐานของเรายังอ่อนทำอะไรเขาไม่ได้หรอกรักษากฎหมายก็ทำงานลำบากอย่างนี้แล้วรู้ทั้งรู้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็จับเขาไม่ได้ผมได้ข่าวมาว่าที่โรงเรื่อยของนายช้างมีของเถื่อนซุกซ่อนอยู่ครับถ้ามีจริงเจ้าของก็ต้องมาเชิญนายช้างแต่ถึงนั้นก็ต้องจับเตรียมกำลังปฏิบัติการได้เลยนะครับผมมีใครคุ้มกันคุณบุญชัยอยู่หรือเปล่ามีครับผมสั่งตำรวจไปคุ้มกันพร้อมกับกำชับให้กวดขันมากขึ้นครับอย่างนี้เขาเรียกว่าช่วยพี่ทางอ้อมเรียกว่ากำลังคนสวยปิ้งพี่เขาละมั้งไม่พูดบ้าพี่ร้องครับโทรศัพท์ได้ออดครับขอบใจครับมีอะไรไอ้ออดพี่ล้อเหรอครับกูเองพี่ล้อระวังตัวด้วยครับตำรวจจะบุกโรงเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจดีกว่าตำรวจแยกกันไปรอดเป็นคนหนึ่งครับสารวัตรครับเอกว่าไงนะอ๋อดีเอกคอยดูไว้นะแล้วโทรบอกข้าไอ้เขามันยังไม่ตายนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ตำรวจต้องแหกมาที่บ้านข้าแน่ๆผมว่าไอ้เขาไม่หักหลังนายหรอกครับแต่กันไว้ดีเขาแก้ไว้หรอยากนะครับนายขนาดไอ้บุญชัยยังเก็บไม่ได้เลยป่านนี้ตำรวจคงหยุบยับเต็มโรงพยาบาลไปหมดแล้วแต่กูจะเดินเข้าคุกง่ายๆไม่ได้งั้นผมจะสั่งคนของเราไปครับเจ็บใจอีนังกำนันนักอยู่ดีไม่ว่าดีไอ้นกคงจะกล่อมให้มันแข็งข้อกับกูแน่แน่อีนี่ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ดูโลกต่อไปไอ้ออดครับมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงจะทำยังไงกับไอ้นุรู้ครับนายพี่เทียนไอ้นุมาเนี่ยเฮ้ยกูดีกันแล้วเฮ้ย
ไอ้นุเลยไม่แก้วกูเลยแก้วไปแก้วใบหนึ่งไล่นั่งไปนั่งไปไล่นั่งเลยนั่งไปมึงกินแล้วอย่ากลับข้างหน้าพวกไอ้ช้างตายที่ลงเรื่อยน่ะไม่เกี่ยวกับไอ้นกเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องจ่ายของมันแน่ๆอยู่แล้วทำไมต้องพูดเอาบุญคุณด้วยวะอ้าวเองนี่คิดมากจริงเว้ยถ้าพูดเพราะการรักษากติกาทหารแล้วนี่เองยังจะเล่นฝ่ายในช้างอีกหรือไงแล้วถ้าข้าเล่นฝ่ายนกบ้างอ่ะไอ้เถื่อนเองจะยอมไหมล่ะNo wayข้าไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดสมมติเองตายล่ะเองก็ต้องจ่ายไปเทื่อนสินะไอ้เซนผิดอีกแล้วเลยเองมีวอร์สแล้วไหมล่ะเฮ้ยระวังไอ้เซนผีไปก่อนเร็วเรียกให้ซื้อเลยมาว่ะคืออ้าวโอ้โหกักกันถึงตายแล้ววะเนี่ยโอ้จับคุณขออย่าให้นุกเป็นอะไรเลยกินขึ้นหัวนุกด้วยเหรอห่วงสิว่าก็ไอ้นุกเป็นตัวเงินตัวทองที่ข้าควรจะได้นี่ว่ะแต่ไอ้ตัวตายอยู่ข้างหลังมึงอ๋อผีมันต้องเข้าสิงนี่มึงพูดว่าอะไรวะไอ้ต้อยเปล่าจะพี่เถื่อนโถ
นี่สิเองเตรียมปืนผาหน้าไม้จะไปเลือกใครวะฮะพวกในช้างไอ้ไม่ฟังเสียงลุยเลยเอาลุกหลบเดี๋ยวจับซะเลยดิอย่าต่อสู้
ในที่สุดเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลก็ดับตัวเองจัสพรจัดการเรื่องศพด้วยนะครับผมผมไปหากำนันที่นาพันสามลุงแช่มบอกว่าคุณจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ผมก็เลยรีบมาคุณกลับไปเถอะค่ะถ้าตำรวจมาคุณจะหนีลำบากนะคะกำนันเป็นห่วงผมเหมือนกันเลยครับอย่าพูดเล่นเลยนารีบไปเถอะไปสิแกหนีฉันไม่รอดหรอกไอ้นกอย่าสู้นะคะคุณนกมีอะไรกันเหรอฮะข้าวคุณกระนกแอบไปเยี่ยมกำนันเหรอฮะอ๋อจ่าสมพรรู้จักพันตำรวจตรีกระนกจันงามซะสิพันตำรวจตรีกระนกเหรอกองปราบส่งคุณกระนกมาช่วยราชการที่นี่โดยมีจ่าพิษณุคอยประสานงานสวัสดีครับมึงเป็นตำรวจอ่ะแล้วผมก็ได้คุณบุญชัยเนี่ยคอยช่วยเหลือแผนทั้งหมดจะได้ตรงตามเป้าหมายคุณบุญชัยด้วยเหรอครับราชการขอมาไอ้ผมพลเมืองดีจะขัดได้ยังไงล่ะครับจ้าดูเถอะงั้นไอ้นกทักษิณก็ตายไปแล้วจริงๆสิคะครับกำนันพอดีคุณกนกเนี่ยหน้าคล้ายนายนกเราก็เลยให้สวมรอยเป็นนายนกเสียอ๋อจ่าอย่าโกรธเลยนะที่ให้จ่าคอยตามล่านายนกตัวปลอมเนี่ยไม่โกรธครับผมงั้นวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงพวกเราทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะไม่ขัดข้องนะครับไม่ขัดครับผม